อนนี้เป็นพนักงานบริษัทครับวันเสาร์ที่ก็จะมาทำสวนที่นี่ครับที่บ้านที่อยุธยาที่นี่ก็จะมีพื้นที่ประมาณ21ไร่ครับแต่ว่าที่ใช้ประโยชน์ก็ตอนนี้ก็จะประมาณ4ไร่ครับ4ไร่ก็จะมีเลี้ยงไก่ไข่ครับแล้วก็มีปลูกผักไม้ผลนะครับอย่างเช่นฝรั่งแล้วก็กล้วยหินครับแล้วก็จะมีที่รอบบ้านก็จะใช้พยายามจะใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับตรงไหนว่างแล้วก็ปลูกอาหารอะไรปลูกได้ก็ปลูกอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นผักสวนครัวผักพื้นบ้านครับที่มาก็คือตอนเด็กๆก็จะเป็นชนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วอะไรสมัยก่อนก็จะแบบชอบไปซื้อผักที่โครงการหลวงรู้สึกว่ามันน่าสนใจอะไรเงี้ยครับประเทศเราก็เหมือนกับพอปลูกได้เยอะอะไรเงี้ยฮะประเทศไทยก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นครัวโลกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบคิดว่าเราควรจะทำสักทีเป็นฝรั่งแป้นครับคือจะดูแลให้มันผิวมันสวยเนี่ยค่อนข้างยากครับเหมือนกับแมลงเจาะอะไรเงี้ยต้องห่อกระดาษห่อพลาสติกเพราะไม่งั้นมันก็เป็นรอยนี่จะเป็นกล้วยหินครับคืออันนี้ที่ปลูกไว้เยอะเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาต้นกล้วยอะครับไปเลี้ยงไก่ด้วยลูกก็จะเอาไปนึ่งถ้าสุกแล้วอะครับคือคนเขาจะเอาไปนึ่งทานคือเอาไปทอดเป็นแบบกล้วยฉาบซึ่งเนื้อจะแน่นเกษตรเคมีกับเกษตรอินทรีย์รสชาติก็ต่างกันแล้วอะไรเงี้ยครับอย่างฝรั่งอินทรีย์กับฝรั่งเคมีถ้าเราไปทานในกรุงเทพอ่ะเราจะรู้สึกว่าฝรั่งมันจะเนื้อมันจะไม่แน่นเนื้อมันจะโป่งๆรสชาติจะจืดๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่มันจะรู้สึกไม่แฮปปี้กับการทานอ่ะคือเราปลูกเองเรามีความภูมิใจอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเออนี่คือสิ่งที่เราทำเองปลูกเองอะไรเงี้ยครับมันก็ทานแล้วมันก็รู้สึกอุ่นใจอิ่มใจกว่าเราทานอะไรอยู่เราปลูกเองได้มันก็เป็นอะไรที่มีความภาคภูมิใจอะไรเงี้ยครับพอเราปลูกเองแล้วเราไปขายคนฟีดแบ็กกลับมาเงี้ยครับเป็นในเชิงบวกหรือว่าเขาชมเราแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจอะครับมันไม่ได้แค่อิ่มท้องเลยฮะมันก็มีความอิ่มใจด้วยก็คือต้องทำให้ผู้บริโภคเชื่อใจอะฮะและเชื่อมั่นได้ว่าของเราปลอดภัยเพราะเราทานเองได้ครับไปถึงลูกค้าก็ต้องทานแล้วปลอดภัยอะครับปีนี้ประมาณ2โลนะ2โลครับแต่นี่ก็ให้ไก่กินเขาก็ได้โปรตีนจากกล้วยไปช่วยทำให้ผลผลิตไข่มันฟองโตขึ้นแล้วก็ปริมาณมันก็มากขึ้นด้วยใบไผ่มันร่วงเงี้ยครับใบโคนต้นนะเช้ามันจะมีพวกแมลงอะไรไปอยู่ไก่เขาจะได้ไปคุยกินได้เงี้ยครับแล้วก็ปลูกตัวใบไผ่เองมันก็เป็นอาหารเขาด้วยพอเดี๋ยวไก่โตเพราะเขามาวิ่งเล่นปุ๊บพวกขี้ไก่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นปุ๋ยไปโดยปริยาย500ตัวได้ไข่วันละประมาณ350ฟองต่อวันคือขุดบ่อน้ำไว้นะครับเพราะไว้เลี้ยงปลาด้วยแล้วก็น้ําในบ่อก็ไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งเงี้ยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งใช้ได้ดีปุ๊บในนี้ก็จะมีปลาหมอเทศปลาดุกปลานิลอะไรเงี้ยครับเลี้ยงไว้อยู่ผมว่าโลกสวยก็ดีนะไม่เห็นต้องคือโลกสวยก็มันก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงว่าบางทีชีวิตคนเราก็ตักตวงความสุขเล็กๆน้อยๆรอบข้างได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้ออะครับก็ลองดูครับคือเหมือนกับตอนเราต้องลงมือทำต้องลองทำดูครับถ้าไม่ทำดูเราจะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรเราจะคิดแต่ในหัวอย่างเดียวว่าปัญหาอย่างงู้นอย่างนี้นะเกิดขึ้นแต่เราจะไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงในการทำคืออะไรมันจะใช่ไม่ใช่โดนไม่โดนหรือว่าผิดถูกอะไรก็ค่อยมาว่ากันทีหลังครับอย่างในหลวงรัชกาลที่9ครับท่านก็คือท่านปูทางให้กับคนไทยมาเยอะมาแบบสร้างรากฐานให้กับคนไทยไว้อะครับพระองค์ท่านก็ทรงทิ้งมรดกสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คนไทยอะครับโดยเฉพาะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยครับเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ให้ทุกคนต้องมาเย็บมาทอเสื้อใช้เองหรือว่ามาปลูกอะไรกินเองทุกอย่างก็ได้คือแต่ให้ประมาณตัวเองว่าใช้จ่ายให้ประมาณตัวเองถึงได้ชื่อว่าเป็นคำว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือประยุกต์ใช้ตามวิถีชีวิตของคนแต่ละคนMm-hmm.